1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้คุณสุขคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วช่วงมอมอยหอยสังนะคะกับตัวโตเทยไทยสไปฮอลแลนด์ค่ะยังอยู่ในเรื่องราวของบ้านพ่อปู่แม่ย่าอยู่นะคะสุดท้ายท้ายสุดคุณพ่อก็จากพวกเราไปแล้วค่ะทุกคนค่ะจากไปแล้วดวงแก้วของลูกหลานค่ะเมื่อวานก็ช่วงขับรถไปกันนะคะระหว่างทางพี่ชายก็โทรมาค่ะว่าพ่อสิ้นลมแล้วจริงๆก็ว่าจะไปเฝ้ากันนะคะสักคืน2คืนก็ยังดีไปเปลี่ยนพี่สะใภ้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตัวโต้ก็ออกจากบ้านไปก็พากันไปราวๆ 5:00 นกว่าๆ 11:00 นกว่าๆนะคะพอไปพักกลางทางหน่อยหนึ่งพี่ชายของแฟนที่เขาอยู่บ้านใกล้พ่อใกล้แม่เขาโทรมาบอกว่าพ่อก็สิ้นใจไปเมื่อตะกี้นี้เองนะคะเราก็เลยไปไม่ทันได้เห็นใจพ่อปู่หรอกค่ะแฟนก็ทั้งน้ำตาไหลไปตามทางเราก็ได้ลูบหัวไปอะไรไปชวนคุยชวนอะไรไปจนถึงบ้านแม่ย่านู่นแหละค่ะก็หลากหลายอย่างหลากหลายอารมณ์กันนะคะอย่างว่าแหละค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากเราก็ไม่อยากพบไม่อยากเจอเนาะค่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตัวก็บอกแฟนอยู่ค่ะเธอก็ตั้งสติดีๆแล้วก็ไปกันนี่แหละเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็จะไม่รอดอยู่แล้วล่วงหน้านะคะ 2-3 วันก่อนก็เห็นอาการเขานิ่งๆเขาอะไรไปแล้วนะคะคนเฒ่าแสดพี่น้องเอ้ยถึงป่วยติดโควิดแสดไข่แตกสู้มือแดแล้วก็เล่าก็บอก 2-3 มื้อมากก็บอกกินข้าวกินน้ำนะคะกะเลยไปนะคะจากลูกจากหลานไปนะคะเมื่อวานนี้พอโตไปถึงก็เข้าไปในบ้านนะคะปิดจมูกกันก่อนนะคะก็ล้างเจลแอลกอฮอล์กันหน้าบ้านหน้าประตูกันก่อนเรียบร้อยก็เข้าไปไปทักทายไปกอดแม่ย่ากันก่อนหน่อยนึงนะคะก็พี่น้องคนที่เขาอยู่ใกล้เขาก็มาก่อนละค่ะพี่ชายแฟนตัวเองพี่สะใภ้แล้วก็น้องสะใภ้มานะคะแล้วก็ลูกเข้ามาคนละคนเดี๋ยวลูกไอ้ของน้องสะใภ้คนนึงลูกของพี่ชายมา2คนค่ะด้านหลานเขาก็อยู่ในโชคดีว่าบ้านพ่อปู่แม่ย่าหลังใหญ่นะคะคนที่เขาไปล่ำลาพ่อปู่กันเสร็จเขาก็มานั่งในห้องโซนห้องครัวโซนหลังบ้านนะคะแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งพ่อปู่จะอยู่โซนทางห้องรับแขกนะคะก็ เป็นปิดไปอีกโซนหนึ่งค่ะใครจะเข้าไปหาพ่อก็ไปทางนู้นพ่อตัวก็หลังจากทักทายพี่น้องก่อนก็เข้าไปนะคะเราก็ไปยืนเคียงข้างกันเคียงเตียงพ่อปู่ก็นอนแน่นิ่งไปด้วยความสงบค่ะหลับตาเลยนะคะนะคะไม่จะบรรยายยังไงดีแฟนก็จับมือกันแกก็น้ำตาไหลไปแต่เราก็พยายามเข้มแข็งนะคะตัวส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่อยากร้องให้ใครเห็นสักส่วนมากถ้าเห็นคนนึงอ่อนแอเราก็ต้องเข้มแข็งขึ้นมานะคะเราก็ยืนแค่น้ำตาซึมเฉยๆนะคะก็บอกแกอยู่ว่าแฟนคลับ FC ทุกคนเป็นห่วงแสดงความเสียใจแล้วก็อยากให้ปกติขึ้นมาเร็วไวนะคะนี่มาทักทาย FC ดูนี่นะคะมาเข้ากล้องด้วยจริงๆสักครั้งซึ FC ก็ worry about you นะ say hope you feeling okay and sorry for your father for your family also สวัสดีครับ
นี่แหละค่ะต้องลูบหัวกันไปยังสี่นะคะขับรถไปนี่ก็ลูบหัวไปนะคะปานเด็กหน่อยแล้วก็ลังเทียนะคะเท่าปันใดย่ำเสียใจย่ำนี่มากย่ำเขาอ่อนแอมากกะบ่แตกต่างจากเด็กหน่อยปันใดปานมีลูกแล้วค่ะไปนั่นล่ะเบิ่งกันแย่งกันแม่นบ่คะได้กันแล้วนะคะสิปากันถิ่มกับบ่ได้นะครับพี่น้องขาไปเท่านี้แหละค่ะเข้ากล้องน้ำเท่านี้แหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงนะคะที่มีความหวังดีต่อกันนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถึงเรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้ว่ามีอยู่จริงเนาะค่ะเดี๋ยวโตๆก็สิเว้าต่อไปอีกนะคะหลังจากโตๆกับแฟนเขาไปเบิ่งพอครั้งสุดท้ายก็คือว่าแล้วนะคะป่วยเป็นโรคโควิดล้มหายตายจากเราก็ไม่สามารถจับแขนจับขาจับตัวได้นะคะเราก็ระวังเอาละค่ะพอล่ากันเสร็จก็เข้ามาส่วนทางขั้วมาฮะพี่ฮะน้องก็ทุกคนกับปิดปากปิดยั้งกันนะคะผู้ปิดกับปิดผู้บอกับบอล่ะครับพี่น้องคะก็อยากบอกกับญาอยากให้ญาเห็นหน้าเห็นตาเนาะค่ะก็ดื่มกาแฟกันดื่มชาดื่มอะไรไปบ่านี้ก็ลูกฟังทางไอ้น้องสาวกับลูกกับหลานก็มาพวกหลานน้อยๆเขาก็ห้องไห้อยู่หรอกค่ะเขาไห้กันสะอึกสะอื้นกอดกันพุ่นล่ะเขาก็หักโอป่าเพิ่นเนาะค่ะพ่อใหญ่เพิ่นนะคะส่วนที่เพิ่นอยู่ไกลๆพอปู่แม่ย่าตัวโตกับลูกหลานทั้งอ้ายทั้งหยังเพิ่นก็ให้นะคะร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าเขาอยู่ใกล้พ่อใหญ่แม่ใหญ่มาตั้งแต่เด็กไงเพราะอยู่ทางนู้นนะคะตัวโตกับแฟนก็อยู่ไกลนะคะแต่ทีนี้ บริษัทที่เขารับจัดงานศพนั่นแหละค่ะหลังจากญาติพี่น้องใกล้ชิดจริงๆมาลามาอะไรกันนะคะพอติดต่อไปเขาก็มาค่ะสองสาวก็ขับรถตู้มานะคะเขาก็มีเตียงสูงๆมาเพราะว่าพ่อปู่ก็นอนอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลเหมือนกันแต่นอนในบ้านนะคะกลางบ้านนะคะเขาก็เข็นเข้ามานะคะก็มาทักทายแม่ย่าทักทายทุกคนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาพ่อปู่ก็คือเอาพ่อปู่ขึ้นเตียงที่เขาเตรียมมานะคะเป็นถุงเขาจะใส่เป็นถุงพลาสติกเป็นตัวคนละรูดซิปเหมือนตู้พลาสติกตู้เสื้อผ้าเราสมัยก่อนนะคะเขาก็บอกแม่ย่าแล้วนะคะอธิบายให้ฟังแต่แม่ย่าทีแรกแกไม่เข้าใจแกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยแกบอกว่าแกไม่เคยเห็นแกไม่เคยเห็นว่าศพคนต้องเอาใส่ในถุงใส่ถุงแล้วก็รูดซิป2ชั้น3ชั้นไปปิดหน้าปิดอะไรไปหมดแกไม่เข้าใจไงคะแกก็ร้องห่มร้องไห้แต่ทีนี้เขาก็มาอธิบายให้ฟังนะคะตัวโต้ก็อยู่ในโซนทางห้องของพ่อปู่ตัวโต้อยากจะรู้อยากจะดูนะคะเราก็ครั้งแรกนะคะว่าเห็นว่าเขาทำยังไงขั้นตอนเริ่มต้นที่เขามาดูศพดูอะไรเนี่ยตัวโต้อยากเห็นอันนี้ก็โรคจิตขยากดูทุกขั้นตอนนะคะว่าเขาทำยังไงว่าสันว่านะครับพี่น้องค่ะตัวโต้เขาได้อยู่นะคะพวกลูกๆเขาก็จะอยู่โซนทางห้องครัวโซนห้องไอที่เขาดื่มกาแฟอะไรกันเขาไม่เข้าไปโซนนู้นเขาปิดประตูแต่ตัวโต้เข้าไปอยู่ในโซนนู้นกับสองสาวที่มาจากไอ้บริษัทจัดทำงานศพอะไรต่างๆที่เขาจะศพไปไว้โรงเย็นนะคะตัวโต้ก็อยู่นั่นกับแม่ย่าก็เข้าไปคุยเขาก็อธิบายให้ฟังว่ากฎระเบียบของโควิดโคโรนาคนล้มหายตายจากแบบนี้เขาต้องทำแบบนี้มันถึงจะมิดชิดนู่นนี่นั่นแกก็เลยเข้าใจแกก็เลยออกไปแกก็ปิดประตูนะครับความเสียใจเนาะครับผู้เฒ่าก็เคยอยู่กันมาแต่ไหนแต่ไรเนาะครับเข้ากับเข้าใจอยู่เนาะครับ บาทนี่นะครับเพิ่งกับมานะครับเพิ่งเข็นเข้าไปนะครับเพิ่งกับบอกกับตัวโตนะครับก็พูดภาษาฮอลแลนด์ภาษาดัตช์นี่แหละใส่ตัวโตบอกว่าเธอจะดูเหรอถ้าเธอไม่อยากดูเห็นภาพที่ไม่น่าดูเธอก็เข้าไปอยู่ด้านนู้นกับคนอื่นเขานะถ้าเธอไม่กล้าดูว่าทำยังไงอะไรตัวโตก็ยืนนั่งห่างดอกค่ะห่างกันตั้งเยอะหรอกตัวโตก็ไปยืนอยู่ไกลๆหน่อยนึงปล่อยเขาทำงานสะดวกใกล้ๆเตียงพ่อปู่นอนเขาก็กดเตียงพ่อปู่ไอ้ให้มันขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เตียงที่เขาเข็นมาจากรถของเขาก็เข็นมาแนบข้างๆกันแล้วก็ แต่แข่งพ่อปู่เขาผ้าใบปูก่อนนะคะเขาก็ยกพ่อปู่ขึ้นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ลูดซิปมาถึงหน้าอกทีนี้เขาก็จะมีถุงคล้ายๆถุงผ้ากำมะหยี่สวยๆหน่อยนึงทีนี้เขาก็ลูดมาถึงหน้าอกเหมือนกันเขาก็หามกันขึ้นรถเขา
ทีนี้เขาก็เปิดหน้าไว้แล้วทีนี้ก่อนที่เขาจะเข็นออกจากบ้านนะเขาเปิดประตูใหญ่หน้าบ้านนะคะเขาก็บอกลูกหลานทุกคนมาดูรอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะขึ้นรถไปนะคะเขาก็เข็นออกไปพวกเราก็เดินตามหลังรถออกไปจนถึงรถตู้ที่เขาจอดไว้หน้าบ้านนะคะเขาก็พักจอดไว้หน้าบ้านเขาก็รูดซิปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปิดมิดชิดหมดเขาก็พักเข้าไปในรถมันก็เตียงมันก็พับไปโดยอัตโนมัติมันก็เข้าล็อกของมันไปนะคะเมื่อคืนเขาก็ถือว่าพบปู่ไปไว้ห้องเย็นก่อนนะคะเขาทางนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรให้เขาไปนะคะเขาก็จะไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างของเขาไปไว้โรงเย็นก่อน1วันนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็จะเอาศพพ่อปู่มาจากใส่โลงใส่อะไรเสร็จแล้วตกแต่งอะไรหมดแล้วเขาก็จะมาบ้าน10โมงเช้านะคะเมื่อคืนตัวกับแฟนก็นอนอยู่กับแม่ย่านุ่นล่ะค่ะสงสารนางแต่แล้วก็ถือว่าไม่ได้ปิดหน้ากากตลอดเวลาหรอกนะคะทุกคนขาตอนกินข้าวกินอะไรก็ถือก็เปิดกันเลยล่ะทีนี้นะคะไปมาแรกๆก็ใส่หน้ากากกันหมดพอพ่อปู่ออกจากบ้านแล้วตอนเย็นมากินข้าวรวมพี่น้องกันก็เลยถอดหน้ากากออกเลยค่ะอะไรอะไรจะเกิดมันก็เกิดแล้วค่ะเราก็ระวังเต็มที่แล้วนะคะเราก็อยู่กับแม่ย่าแม่ย่าก็นอนอีกห้องนึงแล้วก็มานอนโตโต้ก็ไม่ได้กลัวนะคะที่เรายืนมองพ่อปู่ร่างของพ่อปู่อย่างนู้นอย่างนี้เราก็พอได้ปลงไปด้วยนะคะเมื่อคืนนอนก็ไม่ค่อยหลับหรอกค่ะมันไม่ใช่เตียงเรานะคะเราเคยนอนเตียงนอนนี้บ้านพ่อปู่แม่ย่าก็ครั้งแรกนะคะตั้งแต่6ปีที่อยู่กับแฟนมาครั้งแรกถึงได้ไปนอนบ้านเขานะคะมันไม่ใช่ว่าภาพติดตาหรอกค่ะแต่คือว่าเรานอนไม่ค่อยหลับแต่เสียงแฟนรู้สึกว่าเสียงกลเบาๆหน่อยซอดๆอยู่หน่อยนึงแต่เราหลับๆตื่นๆนะคะมันไม่ชินนะคะบางคนก็ว่าสงสัยภาพพ่อปู่มาติดตามันไม่ได้ติดตานั้นมันก็บางครั้งก็นึกไปอย่างอื่นนึกไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะคะมันไม่ใช่บ้านเราเนาะค่ะแต่เราก็สงสารแม่นะคะก็อยากจะอยู่กับเขาไปแฟนก็คุยกับแม่ครับคุยอะไรหลังจากพ่อปู่ไปแล้วก็ทางบริษัทจัดทำงานศพนี่แหละค่ะฝ่ายที่เขาทำการทำซองทำอะไรเขาก็มาคุยรายละเอียดการที่จะเตรียมงานยังไงแบบไหนเตรียมดอกไม้เตรียมอาหารการกินไหมกาแฟชามีขนมปังไม่ในวันอะไรอย่างนี้ค่ะ สรุปแล้วคร่าวๆให้ฟังนะคะเมื่อวานก็พอเขามาปุ๊บก็ทั้งทางพี่ชายของแฟนตัวเองก็โทรประสานกับทางโบสถ์นะคะเพราะปู่แม่ย่าเขาเป็นคนเข้าโบสถ์ตลอดนะคะทีนี้บาทหลวงเขาไปฮอลลีเดย์อยู่นะคะเขาไปพักร้อนอยู่เขาจะกลับมาวันเสาร์ทีนี้ทางบ้านก็เลยทำแบบนี้ก็รีบพากันเขียนการ์ดเขียนอะไรกันเมื่อคืนนะคะเขาก็ได้ซองเปล่ามาก่อนให้เราเขียนคัดลายชื่อออกมาก่อนว่าจะเชิญใครบ้างเพราะปู่แม่ย่าเขาวงศาคณาญาติเขาใหญ่นะคะทีนี้ก็เลยเขียนกันออกมาส่วนพี่น้องเพื่อนฝูงของแฟนของแฟนตัวโตของพี่ชายของน้องสาวของอะไรก็เขียนรวมกันทั้งแม่ย่าก็กระดาษสมุดมากางชื่อญาติชื่ออะไรออกมานะคะมาเขียนหน้าซองไว้กว่าจะเสร็จจะสิ้นกันเกือบ3ทุ่มพอดีค่ะเมื่อคืนทีนี้ก็ตกลงทีนี้รูปถ่ายเขาก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปโชคดีว่าตั้งแต่ตัวโตมาตัวอยากถ่ายไม่อยากถ่ายตัวโตก็หาดึงแขนดึงอะไรให้แฟนถ่ายกับพ่อกับแม่อะไรก็ถ่ายตลอดก็เลยพอมีรูปที่ตัวโตถ่ายคู่กับพ่อปู่ตัวโตก็เลยตัดแล้วก็ส่งให้เขาไปส่งให้เจ้านายที่ทำงานของบริษัทจัดทำงานส่งไปเขาก็เลยได้รูปสวยหน่อยนึงเขาก็บอกว่าโอ้ยเป็นความดีของเธอนะนี่เธอถ่ายรูปไว้มีแต่รูปดีๆชัดๆอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าโรโต้ก็เลยอดไม่ได้ก็เลยบอกว่านั่นแหละพวกเธอทีหลังเวลาฉันถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรสนใจเข้ากล้องบ้างพวกเธอไม่ค่อยอยากจะเข้ากล้องกันเลยตัวเขาพูดเชิงคำๆไปเขาก็หัวเราะกันนะคะก็เลยได้รูปพ่อปู่ที่คู่ตัวโต้และตัวโต้ตัดออกนะคะแล้วก่อนคลิปขึ้นมานี่ก็ให้ดูนั่นแหละค่ะพ่อปู่แม่ย่าอะไรนะคะเดี๋ยวตัวโต้ก็จะขึ้นรูปขึ้นอะไรสลับไปด้วยให้เห็นกันเนาะค่ะหรือเห็นที่ผ่านมานั่นนะคะพ่อปู่แม่ย่าหรือว่าใครอยากเห็นพ่อปู่แม่ย่าของตัวจริงๆว่าเป็นคนยังไงแบบไหนก็ดูคลิปเยี่ยมบ้านพ่อปู่แม่ย่านั่นนะคะมีอยู่หลากหลายคลิปที่ผ่านมานะคะเขาก็เข้ากล้องบ้างไม่บ้าง
แต่ท่านทั้งสองก็น่ารักอยู่ค่ะถึงแม่ย่าเขาห่วงลูกเขามากลูกใหม่ๆเขาก็อาจจะตกใจหน่อยว่าลูกไปคว้าคนเอเชียมาเป็นแฟนได้ยังไงอะไรยังไงอายุแตกต่างกันลิบลับเขาก็ห่วงในหลากหลายเรื่องกลัวเรามาชุบมือเปิบบ้างหรือว่ากลัวหลากหลายอย่างนะครับกลัวเรามาต้มมาหลอกลูกเต้าเขาก็ถือว่าเป็นความห่วงใยที่พ่อแม่เขามีแก่ลูกนะคะเราก็ไม่ได้โกรธได้เครื่องอะไรเขาหรอกนะคะไหนให้อภัยกันได้ก็ให้กันไปเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีเนาะคะจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้โรคระบาดก็ยิ่งเยอะมากๆอยู่ช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะทุกคนเนาะค่ะสุขภาพร่างกายช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็กำหนดการจริงๆก็คือวันเสาร์เขาก็จะรีบแจกซองแจกอะไรส่งซองกันทั่วฮอลแลนด์ตรงไหนก็ว่ากันไปหรือว่าประเทศใกล้ๆญาติพี่น้องเขาจะมาวันเสาร์จริงๆก็คือวันที่เขาศพหรือว่าลงศพพ่อปู่มาไว้กลางบ้านนะคะเขาจะมาวันนี้แหละค่ะแต่เขาก็จะมาจัดอย่างดีวันเสาร์อีกวันนึงเพราะเขาเชิญญาติพี่น้องพบลุงป้าน้าอาทะเขาก็จะมาวงศาคณะญาติห่างๆของเขาลูกพี่ลูกน้องอะไรต่างๆเขาพบปู่แม่ย่าเขาก็จะมากันมาเดินรอบๆเขาจะเดินวนลงศพเดินลากันแล้วเขาจะเดินออกเขาจะเรียงกันแล้วโต้กับแฟนกับพบกับแม่ย่ากับลูกหลานก็จะยืนอยู่อีกฝั่งนึงนะคะรอไหว้รอทักทายแขกเข้าแขกออกนะคะก็จะทำประมาณนี้เพราะว่าช่วงโควิดโคโรนาคงทุกคนคงไม่สามารถถึงจะบ้านหลังใหญ่ก็ไม่สามารถนั่งอยู่ในบ้านได้ด้วยกันหมดนะคะพอทักทายลากันเดียวเขาก็จะกลับกันวนออกไปนะคะวันเสาร์นะคะแล้วก็วันจันทร์พอดีบาทหลวงกลับมาวันเสาร์พอดีแล้วก็วันจันทร์นะคะบาทหลวงเขาก็นัดกันเรียบร้อยแล้วทางนี้ก็บริษัทจัดทำงานศพก็จะมารับโรงรับอะไรของพ่อปู่จากบ้านไปนะคะไปที่โบสถ์นะคะไปที่โบสถ์ใหญ่กลางหมู่บ้านนะคะเขาก็จะทำพิธีเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าไปหลังจากนั้นก็จะแห่ไปนะคะเขาบอกว่าช่วงโควิดก็สามารถเข้าในโบสถ์ได้แค่40คนนะคะก็จะทำพิธีต่างๆเสร็จในโบสถ์ปุ๊บก็จะแห่กันไปสู่สารสุสานก็ไม่ไกลมากถ้าบ้านเราก็เหมือนแห่ศพออกจากบ้านแล้วก็ไปป่าช้าบ้านเราไปเผาหรือว่าไปเมนในวัดในวาก็ว่ากันไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือวันจันทร์นะคะเขาแห่ไปก็คือเขาจะไปฝังนะคะเพราะว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจองกันแล้วเขาทำไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเขามีประกันนะคะจ่ายเรื่องทำศพแต่สมัยนี้ก็ใครอยากฝังก็ฝังใครอยากเผาก็เผาก็สามารถเลือกได้นะคะทางฝรั่งเองก็เหมือนกันละค่ะนี่นะคะก็คือรวบรัดตัดตอนถ้าจะพูดให้มันยาวว่าร้องห่มร้องไห้กันแบบไหนความเสียใจเราก็รู้นะคะถ้าใครไม่เคยสูญเสียก็ไม่รู้ถ้าไม่เกิดกับใครก็ไม่รู้เช่นกันนะคะตอนนี้พ่อปู่แกก็หลับสบายแล้วค่ะไปสู่สุคตินะคะอยู่บนสวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่อยู่ก็ต่อสู้กันไปนะคะในวันข้างหน้าทั้งสู้ทั้งระวังตัวกันเองนะคะ89ปีได้มา1เดือนกว่าก็ตีเป็นสว่า90ปีแล้วค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะโตโต้กับแฟนก็หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนี่แหละค่ะอาบน้ำอาบท่านี่แหละค่ะนั่งตาปิดๆอยู่นี่ค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะที่มีให้กันเสมอมานะคะกับโตโต้เทยไทยสไปซ์ฮอลแลนด์นะคะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วช่วงนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปถ้าไม่มีคลิปยังไงก็จะลงยะเรื่องอื่นไปนะคะผสมไปก่อนนะคะถ้าจะพูดแต่เรื่องเดียวๆเรื่องแต่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเกิดการเบื่อหน่ายกันก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ